โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในดราก้อนบอลแซดคาคาร์ลอตกันต่อนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะก็คือเราจะมาเอาเมนูไปให้จีจี้นะฮะวัตถุดิบพร้อมแล้วแป๊บนึงนะผมขอเช็คก่อนคือช่วงนี้ผมพยายามหาไอ้เหรียญดีอยู่เพราะมันจะสามารถปลดล็อกท่าได้ถ้าหากเราทำเงื่อนไขตรงนะฮะที่จริงตอนนี้เราได้ท่าใหม่มาแล้วนะฮะแล้วผมก็ฟาร์มมานิดหน่อยเวลขึ้นมาเวลหนึ่งได้ท่ามาเซนโกในระดับที่แรงขึ้นนะฮะมาคนนี้แหละที่เรากำลังตามหาอยู่หรือว่าคุณเป็นคนรู้จักของคุณแม่ผมเหรอครับอ้าวใครวะเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อว่าซุนโกฮังคุณแม่ชื่อว่าจีจี้อ๋อลูกของคุณจีจี้นี่เองคุณจีจี้เคยช่วยฉันตอนที่ตกอยู่ในอันตรายตั้งหลายครั้งเลยล่ะไม่รู้ว่าทำไมฉันโดนพวกหมาป่าเข้ามาทำร้ายบ่อยๆนะ เพราะว่าซื้อวัตถุดิบที่เป็นอาหารมาเยอะพวกมันก็เลยตามกลิ่นมาหรือเปล่านะแหมลำบากจริงๆลำบากน่าดูสินะครับว่าแต่เธอมีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอใช่สูตรอาหารที่คุณแม่รับไว้เมื่อวันก่อนนะครับคุณแม่ทำมันหายไปซะแล้วขอโทษนะครับแต่ขอใหม่อีกสักทีจะได้ไหมโอเคอันนั้นเองหรอได้สิคุณจีจี้เป็นผู้มีพระคุณกับฉันมากอยู่แล้วจะเขียนใหม่ให้เดี๋ยวนี้แหละนะอันนี้ได้สูตรอาหารเซตเนื้อนะฮะโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็เอานี่ไปด้วยไอเทมที่ได้รับก็คือข้าวหน้าเนื้อจุใจเนื้อติดกระดูกชิ้นโตเต้าหู้มาโบร้อนแรงโหวัตถุดิบอาหารด้วยเหรอครับเนี่ยให้มากขนาดนี้เกรงใจแย่เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะพอดีซื้อมาเยอะเกินไปด้วยนะสิงั้นเหรอครับถ้างั้นก็ขอบคุณมากฝากสวัสดีคุณจีจี้ด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดอันตรายอีกให้มาช่วยอีกนะแต่ก็คงไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรบ่อยๆขนาดนั้นหรอกเนาะน่าสินะครับคนคนนี้ดูน่าเป็นห่วงจังเลยไม่แปลกนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ยังไงจีจี้ก็เธอก็เก่งอยู่นะฮะถึงแม้ว่าเธอจะแบบไม่ได้เป็นถึงขั้นนักรบนะฮะแต่ถ้าหากเป็นพวกแบบไม่เก่งเวอร์จริงๆจีจี้จัดการไหวแน่นอนยังไงก็เป็นถึงลูกสาวของปีศาจวัวนะฮะที่จริงผมว่ากลับทางนี้มันดูอ้อมเกินไปเรากลับทางเดิมดีกว่าฮะแค่หมาป่าโง่ๆเนี่ยจีจี้จัดการได้อยู่แล้วฮะโอเคทางนี้ถือว่าเรียบง่ายมากไม่มีศัตรูเลยจะว่าไปแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าชอบระบบของภาคนี้อยู่นิดหน่อยนะฮะตรงที่ว่าถ้าอยากได้สเตตัสโบนัสแบบถาวรเนี่ยก็ต้องกินข้าวเอานะฮะมันไม่ใช่แค่บัฟนะบัฟก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าหากเรากินข้าวแล้วมันจะมีบางส่วนที่เพิ่มเติมถาวรนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากการกินอาหารบ่อยๆก็คือจะทำให้เราเก่งขึ้นด้วยนะฮะมีส่วนโอเคมาพูดคุยหน่อยกลับมาแล้วครับได้สูตรอาหารมาแล้วด้วยสมกับที่เป็นโกฮังจังของโอ้โหลูกแม่เดี๋ยวจะรีบทำให้กินเดี๋ยวนี้แหละทำอาหารครอสนะฮะอาหารเซตเนื้อเราต้องใช้ข้าวหน้าเนื้อจุใจเนื้อติดกระดูกชิ้นโตแล้วก็เต้าหู้มาโบร้อนระแรงเลยผลจากอาหารที่ได้ก็คือพลังกายบวก 15% ค่าพลังคิบวก 15% ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 15% อันนั้นมันเป็นแค่ผลชั่วคราวนะฮะแต่ว่าไอ้เพิ่มค่าสถานะนี่คือถาวร นะฮะพลังกายบวก 1,625 พลังคีบวก 1 แล้วก็พลังโจมตีกายภาพบวกอีก 10 โอ้โหเจ๋งทำมาเลยอยากกินมากอันนี้เพิ่มถาวรค่อนข้างดีเลยอาหารเซตเนื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วปลดล็อกความสำเร็จอาหารฝีมือจีจี้งั้นก็กินแล้วนะครับขึ้นรัวๆแบบนี้เลยเหรอเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมไม่ฝึกอะไรละผมจะซื้อกับข้าวมากินอย่างเดียวเลยคอยดู ถ้ามันเป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงก็ดียิ่งกินยิ่งเก่งนะยังไง
กินน่าอร่อยจังเลยถ้ากินได้ขนาดนั้นก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะอืมอร่อยมากเลยครับคุณแม่ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ไหนร่างกายของโกฮังจังก็แข็งแรงขึ้นแล้วไปให้ทุกคนได้เห็นหน้าหน่อยนะเข้าใจแล้วครับงั้นผมไปเลยแล้วกันเจอแต่เรื่องน่ากลัวตลอดเวลาเลยลองไปสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีนะขอบคุณมากครับคุณแม่เสร็จธุระแล้วก็รีบกลับมาก่อนที่จะมืดล่ะจำเป็นต้องอ่านหนังสือเลยนะถ้ากลับมาอืมนั่นสินะฮ่าฮ่าโอเคทีนี้เราจะไปบ้านผู้เฒ่าเต่านะฮะไปให้ทุกคนเห็นหน้าหน่อยว่าเราปลอดภัยแล้วคุณคุลีลินมีอะไรเหรอครับเปล่าก็หลังจากต่อสู้ก็คงอยากพักแหละนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเบจิต้าจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะและอยากจะบอกว่าอย่าลืมฝึกวิชาไปด้วยล่ะครับผมมันก็จริงแหละนะนายก็ผ่านการต่อสู้มันนั้นมาได้แล้วถ้าฝึกวิชาอีกแล้วก็น่าจะแกร่งขึ้นได้มากกว่านี้แน่ๆขอบคุณครับคุณคุลิลินผมจะหาเวลาฝึกวิชาไว้แน่นอนอ๋อแน่นอนว่าฉันเองก็จะฝึกไว้ด้วยเหมือนกันไว้เจอกันนะเพิ่มเมนูใหม่ในสถานฝึกวิชาแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยท่านไคโอติดต่อมาเองเลยเหรอฮะเสียงนี่เฮ้ยได้ยินไหมครับได้ยินครับถ้าจำไม่ผิดท่านไคโอสินะใช่แล้วลูกชายโกคูฟังให้ดีนะข้าสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่อยู่ใกล้ๆแหละระวังให้ดีนะเข้าใจแล้วครับจะระวังตัวไว้เป็นอย่างที่ท่านไคโอบอกเลยสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่อยู่ใกล้ๆใครวะหิวแล้วสิบ้าบอกเพิ่งกินเมื่อกี้ยังจะมาหิวอะไรอีกวะพลังชั่วร้ายที่ว่าอยู่ไหนอ่ะได้ไม่รู้ว่าพลังชั่วร้ายอยู่ไหนแต่ไปตรงนั้นก่อนเลยฮะเหรียญอยู่นั่นเสร็จโจรโคตรสำคัญอันเนี้ยโอเคเหรียญดีเอาไว้แลกท่าฝึกวิชาได้ตรงนี้มีอะไรกันเหรอเนื้อเรื่องหลักโอเคงั้นลองไปตรงนั้นก่อนแล้วกันนะฮะบอกว่ามีอยู่ใกล้ๆก็คงจะเป็นตรงนั้นสินะลงก่อนอยู่ไหนวะเห็นอยู่ได้ไหมเออยังไงเจอแล้วเอ้ากรรมมันไปตรงเนื้อเรื่องก่อนไซบาแมนนี่เองเว้ยสัตว์ประหลาดล่ะอะไรกันเจ้านี่มันลอยอยู่ด้วยล่ะอีอะไรลอยเหรอเจ้าหนูมันอันตรายนะเอาห่างจากเจ้านั่นซะผมไม่เป็นไรหรอกครับพวกคุณรีบหนีไปเถอะมาอยากจะไฟก็มาบาเซนโกขั้นสุดยอดนี่แหละเล็กกำลังเหมาะเลยโคตรมาเซนโกไม่ใช่เวอร์ชันธรรมดานะเว้ยบอกไว้ก่อนเลยฮ่าๆอยู่ตรงหน้าก็ตายไปซะโอเค1ตัวเสร็จไปฮะโอ้โหนี่เนี่ยงั้นก็ปิดเกมไปเลยแล้วกันนะอ
1,400 เองไม่อัพหรอกฮะเราต้องการเยอะมากกว่าจะอัพเวลหนึ่งเนี่ยคือโอ้โหต้องฟาร์มเยอะยังโกฮังเนี่ยต้องการหลายหมื่นอยู่นะกว่าจะอัพเวลหนึ่งอ่ะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วแค่ไม่กี่พันเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้โอ้ยดูเหมือนว่าทุกคนจะหนีไปได้อย่างปลอดภัยแล้วสินะดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่มีพลังชั่วร้ายปรากฏขึ้นในโลกสินะถ้าปล่อยไว้เอาไว้งั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรโกฮังเอ๋ยจากนี้ไปถ้าเจอกับพวกมันแล้วก็ให้รีบจัดการมันในทันทีเลยนะแล้วฝากด้วยครับศัตรูโหดเหี้ยมทรงพลังเกี่ยวกับศัตรูโหดเหี้ยมทรงพลังมีศัตรูโหดเหี้ยมทรงพลังปรากฏในตัวในโลกแล้วศัตรูโหดเหี้ยมทรงพลังในแต่ละพื้นที่จะมีหลายตัวถ้าเอาชนะได้หมดจะมีศัตรูโหดเหี้ยมที่ทรงพลังยิ่งกว่าปรากฏขึ้นมันก็ไม่ต่างจากศัตรูโหดเหี้ยมธรรมดานี่หว่าแต่มันแค่เติมทรงพลังเข้าไปนะฮะโอเคเราในตอนนี้คงจะสู้พวกมันมากๆไม่ไม่ได้หรอกเลเวลเราแค่15ฮะฮึบอย่างตอนนี้ก็คือโกฮังอย่างเงี้ยกว่าจะอัพเนี่ยเห็นไหมต้องการค่าประสบการณ์อีก15,000เลยนะฮะเมื่อกี้เพิ่งได้พันเดียวอ่ะปกติผมฟาร์มผมได้แค่ทีละ600-700อ่ะโอ้มีเหรียญดีตรงนั้นสินะจงไปที่บ้านเท่าเต่าในแผนที่โลกรอแป๊บนึงใจเย็นๆปูเอาอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ผมรู้ว่าที่นี่มีเห็นละบ้านลับของหยำฉามามาขอแล้วกันโอเคทีนี้ก็ไปแผนที่โลกได้แล้วโอ้โหทีนี้เปิดแมปอย่างเยอะเลยแล้วมีโอกาสเฮ้ยมันมีเควสรองอยู่ที่เมืองหลวงทางตะวันตกนะฮะนี่ตอนแรกตรงนี้มีพวกแบบพวกเถื่อนๆน่ะไอ้พวกศัตรูโหดเหี้ยมแต่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปรับเควสรองก่อนนะฮะเราต้องทำเพราะว่าถ้าหากเราจะไม่ผิดจากที่มันอธิบายในพาร์ทแรกๆก็คือพวกเควสรองเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินน่ะถ้าหากปล่อยไว้นานๆมันมีสิทธิ์หายไปได้นะฮะดังนั้นแล้วรีบทำดีกว่าเราจะได้เก็บเควสเยอะๆไม่ต้องรีบฮะตอนนี้เราต้องการฝึกฝนก่อนปะคุณบรูม่าอยู่ที่นี่สินะประมาณนั้นแหละแต่ไว้ก่อนนะโกฮังเราไม่ว่างว่ะตอนนี้นายต้องการฝึกอีกเยอะอ๋อเลยละโทษทีตรงนี้เองนั่นมันปีลาฟนี่ว่ะทำไมวะทำไมปีลาฟมันอยู่ที่นี่ได้ไหนดูสิทุกคนเกิดอะไรขึ้นเหรอครับช่วยด้วยถูกคุณโยนโจมตีอยู่นะครับโอเคแนะนำเลเวลคือ16แล้วก็เลเวล15ถือว่าใกล้เคียงนะฮะแผนการช่วยไล่ของพวกปีลาฟดูเหมือนว่าพวกปีลาฟกำลังลำบากฟังคำขอร้องพวกเขากันเถอะเราจะได้ค่าประสบการณ์ 4,500 ถ้าหากทำเสร็จเหรียญดี1เหรียญขนมปังไอเดียปลาสดดิ้นได้แล้วก็เนื้อส่วนครีบของปลายักษ์อ่ะรับก็รับนะฮะจัดการหุ่นพวกนี้ซะเลยได้ไหมครับจัดการเลยขอร้องล่ะไม่แล้วก็ชูจะพวกนี้น่ะเดิมทีท่านปีลาฟขโมยมานะครับแต่ระหว่างที่กำลังดัดแปลงอยู่มันเกิดอาวาสขึ้นมาเฮ้ยอย่าพูดอะไรที่มันฟังไม่เข้าหูสิรอก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นคู่ต่อสู้นี่แหละซูเปอร์มาเซนโกโอเคดับไปหนึ่งแล้วมังอาจมาแอบยิงเหรอโอเคเป็นไงฮ่าไม่โดนอีกเรียบร้อยได้มาอีก 1,400 ไอ้ตัวนี้มันไม่เท่าไหร่หรอก
ชัยโยรอดแล้วอาริกาโตโกซายมัสก็ไม่รู้หรอกนะว่ามาเป็นใครมาจากไหนแต่ขอบคุณจริงๆครับโดชิมาโชแต่ว่าท่านปิลาฟหุ่นยนต์พังซะแล้วล่ะครับล่ะครับเหรอไม่เป็นผู้ชายซะที่ไหนเล่าไม่เป็นผู้หญิงฮะก็คืออุตส่าห์วางแผนดัดแปลงหุ่นยนต์แล้วเอาไปกำจัดเจ้าเด็กนั่นไม่มีปัญหาแค่ใช้ชิ้นส่วนของเจ้านั่นสร้างอาวุธใหม่เลยพวกแกรวบรวมซากหุ่นยนต์อย่าให้เหลือนะรับทราบสรุปคือตอนของไม่นี่ก็คือกลายเป็นซะว่าผู้ชายซะงั้นฮะเติมครับเข้าไปสร้างอาวุธใหม่เหรอหรือว่าพวกคุณเป็นคนไม่ดีงั้นเหรอครับมาไม่ใช่พวกเราน่ะแค่อยากจะจัดการเจ้าเด็กที่มาขัดขวางอยู่เรื่อยน่ะใช่แล้วล่ะครับท่านผู้นี้มีนามว่าท่านราชาปิลาฟเป็นคนใหญ่คนโตมากเลยท่านปิลาฟเป็นเจ้าชายเผ่าเมชิเกียที่เคยรุ่งเรืองแหละมั้งในอดีตนะฮะในภูมิภาคนึงแฮมท่านราชาปิลาฟไม่เคยได้ยินเลยฮะอ้าวท่านปิลาฟล่าเริงเข้าไว้นะครับสร้างปิลาฟแมชชีนรุ่นใหม่ให้เสร็จแล้วทำให้ทั่วโลกได้รู้จักชื่อท่านปิลาฟกันเถอะนั่นสินะยังไงก็ได้ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์มาแล้วด้วยสิทั้งนั้นแล้วก็พวกเราขอตัวเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยนะคะโอเคในที่สุดก็กลับมาเป็นผู้หญิงสักทีเลือกสักอย่างเลือกสักเพศนะแดงมาก 4,500 ก็ถือว่าทำให้เราเข้าใกล้เลเวล16เข้าไปเวลหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างจากเวลก่อนเยอะนะฮะอ้าวแล้วได้เหรียญพวกนี้มาด้วยได้เมดัลมาฮะปีลาฟเนี่ยถนัดที่สุดคือเรื่องยนต์กลไกไม่สี่ต้องเรียกว่า3คนนี้เนี่ยทั้งปีลาฟชูแล้วก็ไมเนี่ยถนัดเรื่องเครื่องยนต์กลไกทั้งหมดเลยนะฮะสวยมากให้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ไปก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนชั่วร้ายสุดโต่งถ้าใช้หุ่นยนต์ทำเรื่องชั่วค่อยไปจัดการก็ได้มั้งแป๊บนึงนะฮะไอคอมมูนิตี้เรายังไม่ปลดเรื่องนั่นสินะเครื่องยนต์กลไกโอเคเราปลดกับทุกอย่างแล้วเดี๋ยวรอก่อนเรื่องเครื่องยนต์กลไกคงต้องเป็นของบูรูมาแน่ๆเลยเอาล่ะนะจะหมดธุระที่นี่แล้วนะงั้นไปแล้วนะแผนที่โลกผมขอไปส่องไอ้พวกไอ้ศัตรูโหดเหี้ยมก่อนแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เลเวลมันอยู่ในระดับไหนถ้าตอนนี้เราเริ่มจะสู้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปกระทืบพวกแม่งกันผมยังแคสไม่หายเลย เลเวล31กับ29มันยังห่างเกินไปหน่อยฮะโอเคที่นี่คงไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเป็นอีกที่หนึ่งอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะพื้นที่รกร้างเนาะโอเคงั้นลองมาที่พื้นที่ชุ่มหูย30อัพแบบนี้ต่อให้กากสุดก็29ฮะดังนั้นไม่ไหวเดี๋ยวได้เจอกันแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ไหวจริงๆฮะอย่างน้อยๆถ้าผมอยากจะชนะมันได้ต้องเลเวล23 24เป็นอย่างน้อยอันนั้นถึงจะเริ่มอยู่ในระดับสู้ได้นะฮะแบบนี้มันเกินไปหน่อยมีหอคอยของศัตรูด้วยนะแต่เราคงไม่ว่างไปทำลายแล้วมาอันนี้เอาไว้ฝึกได้แต่ผมยังไม่ได้อยากได้ท่าใหม่ตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บเหรียญไว้ให้ตัวละครอื่นด้วยแล้วกันนะฮะนี่เห็นพลังต่อสู้ด้วยโอเคผู้เท่าเต่าสวัสดีครับท่านผู้เท่าเต่าอ้าวโกฮังเองหรอกเหรอดูท่าจะแข็งแรงนะครับผมคนอื่นไม่อยู่หรอครับออกไปตามหาคนอยู่เนี่ยตามหาคนเหรอครับที่เดิมอุจิเนี่ยอิโซโร่ชิโตะอนนาโนชิโตะอิรุนจากะคือเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยพักอยู่ที่บ้านเราชื่อว่ารันจิเดี๋ยวนี้ไม่ติดต่อมาเลยเทนชินฮันโอ้ยคาเกเตะเดเตะอิตตะดาเกะนิซายาจินโตะโนทาตะคายนิมาคิคุมาเรตะริชิโตะรันคะโตะชินไปนินัตเตะนะคือเธอน่ะเคยตามเทนชินฮังไปน่ะก็เลยเป็นห่วงว่าคงจะไม่ได้โดนลูกหลงในการต่อสู้กับพวกชาวซายาไปด้วยก็คือรันจินะฮะชอบเทนชินฮังไงและทีนี้เทนชินฮังตายหาไปแล้วตอนนี้เป็นห่วงก็เลยจะไปตามหานะฮะคริลินและบุรุมาตาชินิあの戦いのあった場所に
探しに行ってもらったんじゃが。ก็เลยให้คุริลินกับคุริลินกับบูม่าเนี่ยออกไปตามหาที่ที่เคยต่อสู้何かあったんですか？เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอครับさっきテレビを見とったら西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。คือเมื่อกี้ดูทีวีแล้วเห็นเงาคนคล้ายๆกับランチในภาพถ่ายทอดสดจากเมืองตะวันตกเนี่ยだから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよจึงอยากให้ไปตามหาในเมืองหลวงตะวันตกแล้วก็นั่งรอพวกคุริลินกลับมาそうなんですねงั้นเหรอครับじゃ僕は探しに行きましょうかงั้นให้ผมไปช่วยตามหาอีกแรงไหมโอ้それは助かるわถ้าแบบนั้นก็ช่วยได้มากเลยランチさんはとびきりの美人でのパーマがかかったボリュームのある青い髪をしてあるランチเนี่ยเป็นคนสวยโดดเด่นมากผมดกสีน้ำเงินดัดเป็นทรงเนี่ยそれからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。และก็ใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเป็นชุดแบบเข้ารูปอยู่บ่อยๆฮู้แค่นึกถึงก็ใจเต้นตุบๆแล้วเนี่ยแฮม性格はおっとりしてマイペースな人じゃนิสัยอ่อนโยนสบายๆมั่นใจในตัวเองおっとりしてอ่อนโยนสบายๆมั่นใจในตัวเองใช่ไหมครับわかりました เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะลองหาดูประเด็นก็คือลันจิไม่ได้มีบุคลิกเดียวไอ้ที่บอกไปเนี่ยมันเป็นบุคลิกดีนะฮะแต่ว่าไอ้บุคลิกที่เธอเป็นสาวห้าวผมสีทองเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะบอกกับโกฮังไว้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรวะแต่เอาเถอะเดี๋ยวต้องไปนั่งตามหาเหรียญดีฮะแต่ละแมปมันก็มีระบุอยู่ว่ามีกี่อันนะมันต้องใช้อ่ะที่นี่สินะศัตรูชุมชะมัดเลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีเวลาไปเล่นกับพวกมันฮะรีบลุยตอนที่บัฟยังอยู่แล้วกันนั่นแหละมั้งนั่นไงเจอแล้วลันจิแต่เป็นบุคลิกผมทองอย่ามาทำเป็นเล่นนะหยุดเถอะนะคะฮะผมสีน้ำเงินแล้วก็แต่งตัวแบบที่ได้ฟังมาด้วยโกหังก็จะผิดแล้วฮะคนนั้นใช่คุณลันจิหรือเปล่านะดูเหมือนจะมีเรื่องกันอยู่พวกแกดูถูกฉันกันเหรอก็บอกให้เอามาก็เอามาเซ่ถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะมันเรื่องอะไรกันนี่ครับถ้าไม่ยิงให้พรุนซะก่อนคงจะไม่เข้าใจโอ้โหซัมมอนเลยไม่ได้การคุณลันจิตกอยู่ในอันตรายหยุดนะโกหังเองเข้าใจผิดไปใหญ่ละซุปเปอร์มาเซนโกเอาให้ได้ไปโอ้ยไม่ถึงอีกตุ้ยท้องไม่เข้าโอ๊ปสกิดเข้า100 200เลยเลยโอเคดับหนึ่งตอนนี้ท่าแรงสุดก็เรามีแต่ซุปเปอร์มาเซนโกของเราแหละเป็นพันสมแล้วที่เวลมันเหนือกว่าเรา3เวลฮะหลังจากปล่อยท่าเสร็จเราจะอยู่ในสถานะที่แบบว่าขยับไม่ได้ไปสักพักหนึ่งนะฮะมันเป็นช่องโหว่อะโอ้ยสนับสนุนเพื่อนดีจังวะจะหนีไปไหนวะอ
เรียบร้อยเจเบล18แต่มันก็เป็นแค่ตัวลูกกีกี้ลูกกระจอกโม่ไม่ขนาดมืออยู่แล้วฮะเวลไม่ได้ห่างกับเรามากไหวอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับค่ะอะไรนะแกน่ะเป็นเด็กแท้ๆแต่แกร่งไม่เบาเลยเนี่ยเหมือนกับซุนโกคูเลยฮะทำไมถึงรู้จักคุณพ่อด้วยล่ะครับเอาลูกของโกคูงั้นเหรองั้นทำไมถึงมาขวางฉันล่ะพวกมันน่ะขโมยแผนที่ที่สำคัญของฉันไปนะเฮ จริงเหรอครับคือเรื่องนั้นนะพอได้แล้วถ้ายังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกเดี๋ยวยิงแหลกเลยนะเว้ยเฮ้ยคือขอโทษค่ะแค่เผลอใจไปเท่านั้นเองงั้นคุณก็ไม่ใช่คุณลันจิหรอครับเฮ้ลันจิเอาเรด้าลันจิน่ะคือฉันต่างหากฮาวแต่ว่าผู้เฒ่าเต่าบอกผมสีน้ำเงินมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะเฮ้ยรีบเอาแผนที่มาสิค่ะเท่านี้พอจะยกโทษได้ใช่ไหมคะหนวกหูถ้าไม่อยากตายก็รีบใส่หัวไปซะจะพวกไม่เข้าท่าแต่ยังไงก็ได้แผนที่กลับมาแล้วแฮ่แฮ่แฮ่ขอโทษครับเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะถ้ามีแผนที่นี้ก็จะได้รู้ว่าบ้านเจ้านั่นอยู่ที่ไหนแล้วเจ้านั่นเจ้านั่นน่ะเปลี่ยนที่ฝึกวิชาไปเรื่อยๆก็เลยเที่ยวถามคนนู้นคนนี้ตามหาเขาเนี่ยงั้นเหรอครับอย่าบอกนะว่าที่กำลังตามหานี่คือเทนจินฮังถ้างั้นก็สายไปแล้วฮะสำหรับตอนนี้ไม่ทันละคราวหน้าเดี๋ยวฉันจะทำให้เขาหลงรักฉันให้ได้เลยรอก่อนเถอะไปซะแล้วยังไงก็ไปรายงานให้ท่านผู้เฒ่าเต่าทราบก่อนดีกว่าโอ้เซ็งเลยทีนี้ถ้าเธอรู้ความจริงจะเป็นยังไงถ้าลันจิได้รู้ว่าเทียนจินฮังตอนนี้ตายแล้วจะเป็นยังไงเนาะปล่อยขี้โคโฮจนพลังหมดอะแม่งตายอนาถมากคือเจอคุณลันจิแล้วล่ะครับแต่ไม่รู้ไปไหนอะอ๋อถ้าลันจิเหรอเมื่อกี้กลับมาแล้วอ้าวแต่ว่าเรียกฉันเหรออ้าวあなたが亀仙人さんが言っていたนี่คือลูกชายของคุณซุนโกคูที่ท่านผู้เฒ่าเต่าพูดถึงสินะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อลันจิลันจิเหรอครับเนี่ยแต่เมื่อกี้ที่ผมเจอมันเป็นคนผมทองนี่นะนั่นคือตัวฉันอีกคนนึงนะคะทุกครั้งที่พูดคำนี้แบบหน้ามูโต้กับหน้าอาร์เทมเนี่ยต้องลั่นขึ้นมาในสมองผมตลอดเลยตัวฉันอีกคนหนึ่งเหมือนว่าเวลาฉันจามเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนนะคะสีผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยฮะนิสัยเปลี่ยนเหรอครับใช่ค่ะคงจะเป็นธรรมชาติของร่างกายละมั้งคะใช้คำว่าธรรมชาติของร่างกายสรุปไปแบบนั้นจะโอเคหรือเปล่านะใช่ลืมบอกเรื่องนี้กับโกฮังไปซะสนิทเลยโทษทีโทษที
หัวเราะแบบเจียนๆว่าแต่もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか？ฉันอีกคนนึงเนี่ยได้ทำอะไรให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าคะเปล่าครับแต่ว่าบอกว่าตามหาคนคนนึงอยู่นะครับここにいると思わなくて驚きました。ก็เลยตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่そうなんですね。งั้นเหรอ私も気がついたら西の都のそばにいて状況がわからなくて。ฉันเองก็พอรู้สึกตัวก็อยู่ใกล้ๆเมืองหลวงตะวันตกแล้วก็ไม่รู้อีกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นとりあえずここに戻ってきたんです。ก็เลยกลับมาที่นี่ก่อนนะคะそうなんですね。งั้นเหรอครับそうだ。จริงสิもう一人の私がお世話になったみたいですし。よかったら料理を食べていきませんか？ดูเหมือนว่าคุณจะช่วยเหลือตัวฉันอีกคนนึงไว้ถ้าไม่รังเกียจอยู่ทานอาหารที่นี่ก่อนก็ได้ไม่ได้ทำมานานแล้วต้องอวดฝีมือซะหน่อยอ้าวสรุปคือถ้าหากให้ผมเดาตั้งแต่ตอนนี้นะฮะลันจิน่าจะเป็นใช่เป็นเมดอนคอมมูนิตี้อาหารอีกอันนึงผสานกับจีจีแน่ๆเอออุตส่าห์มาทั้งทีอยู่กินด้วยกันก่อนก็ได้นี่นะครับจริงด้วยโอ้โหลันจิทางค่าทำอาหารเนี่ยสูงที่สุดละโกหังเพลิดเพลินไปกับอาหารอร่อยฝีมือรันจิเรียบร้อยจัดคุริลินเข้าทีมได้แล้วเออกว่าจะดําเนินเฮ้ยจัดทีมได้ตามใจชอบแล้วนะเลือกพรรคพวกที่จะออกไปผจญภัยด้วยกันสิจัดไปทีมคุริลินมาเลยโอ้โหเวล10เสียมีแต่หมัดตะวันกับกรงจักรพลังโอเคถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคอมมูนิตี้ด้านอาหารมีคนเพิ่มแล้วมันต้องเพิ่มซะหน่อยไหนๆตอนนี้ก็จัดพวกปีลาฟเข้าไปในทางของไอ้ตรงคอมมูนิตี้ที่เป็นแบบพวกเครื่องจักรยังไม่ได้คอมโบกับเทนจินฮังแต่เทนจินฮังอยู่ในนักรบไปแล้วอ่ะคงจะมาอยู่ด้วยไม่ได้หรอกฮะชื่นชอบความป่าเถื่อนตลกดีเว้ยโอเคงั้นถ้าตรงนี้เป็นไมค์คู่กับใครได้บ้างพรรคพวกของปีลาฟถ้าจะเป็นแบบนั้นก็คงจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะจะได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวมันก็ลิงก์กันอยู่หรอกแต่ว่าจะลิงก์กันแค่ไหนวะโอเคปีลาฟอยู่ไหนอยู่นี่เองดราก้อนบอลหาชินิน่าจะได้อยู่ประมาณนี้แหละฮะโบนัสถัดไปเริ่มแล้วผลจากการเพิ่มค่าสถานะบวกอีก 5% เวลาต่อเนื่องของผลจากการอาหารไม่รู้มันว่าคุ้มไหมหรือเปล่านะฮะส่วนฝึกวิชาเนี่ยก็ล่ำๆมีอะไรบ้างลำนี่แทบไม่มีเลยยาจีโรเบ้ก็เป็นหัวหน้าคอมมูนิตี้อื่นปูเอาปูเอามาเป็นครูฝึกวิชาอ่ะเสริมเข้าไปอีกสักนิดแล้วกันไม่ใช่นั้นเอออยู่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะโอเคทีนี้ตัวละครคูรีลินเพิ่งเวล10เองอ่ะเดี๋ยวนะพาเลทท่าไม้ตายรับมหาศาลนี่ทำไม่ได้เปรียบโจมตีหนักอ่ะฮะโอเคโกหังถ้าจำไม่ผิดผมก็น่าจะปลดอะไรมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวไม่มีเลยโอเคงั้นแค่นี้แหละเอาโกหังไอเอาคูริลินเข้าทีมแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะช่วยพวกคุณย้ำฉาได้โอเคไปชวนจีจี้คุยกันเถอะโอเคเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวเข้าในนี้ก่อนเราสามารถอัพท่าให้กับคุริลินได้ใช่ไหมเรียกได้แค่โกหังฮะโอเคคุริลินทำอะไรไม่ได้เลยงั้นเราก็กลับไปหาจีจี้ดีกว่าไม่เดี๋ยวไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นก่อนเควสมาอีกละเควสลองไม่ปล่อยนะฮะแสดงว่านี่แหละเราจะปลดจีจี้ละไม่ใช่ปลดจีจี้ดิเราจะปลดบูม่าโอเคโอเคคุยกับบูม่าก่อน
นี่แหละบางทีเราอาจจะต้องย้ายพวกปีลาไปหาบูมาละสวัสดีครับคุณบูมายะโฮอ้าวโกฮังคุงนี่นะมีธุระอะไรหรือเปล่าเปล่าครับพอดีแวะมาแถวนี้ก็เลยคิดว่าจะแวะมาหาดูหน่อยอันนี้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้พอมีเวลาว่างไหมคือว่ามีเรื่องจะขอรบกวนสักหน่อยอะดูเหมือนว่าบรูม่ามีเรื่องจะไหว้วานโกฮังไปช่วยเธอกันเถอะเอาอยู่แล้วฮะขึ้นชื่อว่าได้ค่าประสบการณ์เหรียญดีขนมปังไอเดียแล้วก็ EXP Energy on Level 1 2ชิ้นก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกนะครับว่าแต่เรื่องอะไรหรอครับที่จะรบกวนน่ะยังจำเจ้าลาดิชนั่นได้อยู่ใช่ไหมอยากให้รวบรวมชิ้นส่วนยานอวกาศที่เจ้านั่นเคยใช้ให้หน่อยนะลาดิชเนี่ยหมายถึงพี่ชายของคุณพ่อคนที่พาผมไปสินะครับใช่น่าจะเป็นความทรงจำที่ขมขื่นของโกฮังคุงแต่ยานอวกาศอันนั้นน่ะที่นั่งมาด้วยมันมีค่ามากมายทีเดียวเลยนะถึงจะเจ็บใจแต่มันก็เหนือกว่าเทคโนโลยีของโลกปัจจุบันอยู่หลายขุมเพราะงั้นเราอยากตรวจสอบให้ครบทุกชิ้นส่วนน่ะใช้คนที่บริษัทเราไปขนมาหลายส่วนแล้วล่ะแต่คิดว่ายังมีชิ้นส่วนที่หลงเหลืออยู่แล้วนะเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวให้ผมไปสำรวจว่ายังมีชิ้นส่วนไหนลงเหลืออยู่ใช่ไหมถ้าหากยังมีลงเหลืออยู่ก็แค่เอาไม้คุณบรูม่าตามนั้นแหละนายเนี่ยไม่เหมือนพ่อเลยนะก็ตรงที่ว่าเข้าใจอะไรได้ง่ายๆนี่แหละช่วยได้เยอะเลยครับอันนี้อารมณ์ประมาณหลอกด่าแบบสุภาพนะฮะก็คือไม่โง่เหมือนพ่อเนี่ยอันนี้คือคำที่อยากบรูม่าอยากจะพูดนะฮะไม่โง่เหมือนพ่อโอเคอยู่ไหนนะที่เราไปกันตรงนั้นตอนนี้เรามีคุลิลินอยู่ด้วยการต่อสู้ก็จะง่ายขึ้นตอนแรกต้องลุยเดี่ยวมาตลอดเลยตอนนี้ไม่ต้องลุยเดี่ยวแล้วเยี่ยมมากเห็นนะเว้ยข้าเห็นนะโอ้มีร้านขายของมีอะไรด้วยที่นี่少し遅くなっちゃったかな。อยู่นี่นี่เองเมดอลที่จริงจะแวะซื้อของก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ยังก่อนแล้วกันวันนี้เรามาทำเควสเอาพ่อของบูมาก็อยู่นี่นะเอ้าอะไรเนี่ยมาขัดขวางกันเอาเลยไทโยเคนมัตตะวันถ้าคนมีประโยชน์อ่ะผมบอกเลยนะมาขัดขวางกันหรือมามีคูรูลินอยู่แล้วแล้วอุ่นใจชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ก็นี่สินะอะนี่มันอะไรกันใช่สิ่งที่คุณบรูม่าบอกหรือเปล่านะลองเอาไปด้วยดีกว่าได้ชิปปริศนามาแล้วโอ้ยบทมันจะง่ายก็ง่ายง่ายแต่ก็เข้าใจฮะดีเลยกลับมาเลยฮะขอโทษที่ทำให้รอนะครับคุณบูม่าผมเก็บสิ่งนี้ได้จากที่ที่คุณบอกมามอบชิปปริศนาให้กับบูม่านะฮะขอบคุณนะสตอรี่คอมพลีทเลยแค่ไปก็พอฮะง่ายมากถึงจะพังไปบางส่วนก็เถอะอย่างนี้นี่เองอันนี้น่าจะเป็นชิปที่เก็บบันทึกการสื่อสารน่ะบันทึกการสื่อสารเหรอครับบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่สำคัญก็ได้นะขอดูให้ละเอียดก่อนแล้วกันว่าจะกู้ข้อมูลได้หรือเปล่าครับเพราะอย่างนี้ก็เลยลองกู้ข้อมูลดูล่ะเร็วสุดๆไปเลยแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถกู้ข้อมูลบันทึกเสียงให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ทั้งหมดอ่ะนะแต่มันมีบทสนทนาที่ฟังไม่ค่อยชัดก็เลยลองแปลงให้เป็นข้อมูลเสียงดู
กำลังคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับนั่นเดี๋ยวจะลองเล่นซ้ำดูนะดูเหมือนว่าเธอน่าจะเป็นฟรีเซอร์นะฮะเธอเซอร์จะชอบดาวดวงนี้ขึ้นมานิดหน่อยแล้วล่ะนะเดี๋ยวไม่นานก็เบื่อขึ้นมานั่นแหละหมายความว่าจะบินวนไปเพื่อมองหาดาวดวงใหม่อีกนั่นสิชิพวกลูกสมุนตอนนี้น่ะสักวันหนึ่งจะต้องชาวซย่าให้ได้ส่วนตอนนี้จุดยืนของเซอร์กับข้าคือกลับกันยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยได้นะฮะ What the fuck ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละแต่รู้สึกเหมือนว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยดีเลยนะนั่นสิครับแต่มันก็เป็นเรื่องราวของดาวดวงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเขาจะคุยกันว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวกับพวกเรานั่นสินะหัวเราะแบบเจียนเจือนความกังวลเล็กน้อยที่โกหังกับบรูม่ามองข้ามไปนั้นไม่ใช่ความกังวลที่ไร้ความหมายอย่างแน่นอนแต่มันคืออะไรกันแน่เราจะได้รู้กันในอีกไม่ช้าเลเวลอัพนะฮะคุริลินเป็น11แล้วปลดล็อกในเรื่องย่อยอีกแล้วเหรอดูให้ดีนะอ่ะมีอีกแล้วอยู่ที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นนี่แหละอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหาเดินหาก่อนนั่นเหรอนี่ก็นั่งคูลิลินนะมันมีเควสเพิ่มฮะอยู่ที่นี่นี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ไหนต้องคุยกับใครโอเคถ้างั้นไหนๆๆแล้วลองคุยกับบูม่าซ้ำอีกสักรอบดีไหมลองดูแล้วกันนะฮะไม่ The Quest ก็บอกว่าอยู่ที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นก็อยู่ที่เดิมนี่แหละตูก็อยู่ที่นี่เนี่ยแล้วทำไมถึงคุยไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าต้องไปคุยกับพวกปูเอาเอ๊ะรูปถ่ายของยำชาถ้าเป็นที่นี่ก็ไม่มันก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นที่ไหนแล้วนะฮะมันยังมีเควสย่อยอยู่แต่ว่ามันผมหาไม่เจอแล้วว่าต้องไปรับกับใครที่ไหนตัวนี้ก็มีแต่คูลีลินเฮ้ยๆเลยเนี่ยเห็นมั้ยแป๊บนึงนะฮะอย่างน้อยก็ดูให้ทั่วก่อนให้ชัวร์ว่าเราไปกันได้แต่มันยังมีอยู่แน่ๆต้องคุยกับพ่อบูม่าเหรอมาเที่ยวเหรอเปล่าโอ้ยมันยังบอกว่ามีนะแต่ว่ามันหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักก่อนแล้วกันนี่ไงมันยังบอกว่ามีอยู่เลยแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยค่อยว่ากันแล้วกันปะกลับไปคุยกับจีจี้ก่อนแสดงว่าตัวละครหลักที่เราได้เล่นหลักๆก็จะมีแต่โกคูกับโกฮังนี่แหละฮะหลักๆเลยบ้านพังโกฮังจังกลับมาแล้วหรอให้ทำอาหารให้ไม่กลับมาแล้วจากนี้ไปจะเป็นเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อแน่ใจหรือการจัดทีมจะถูกยกเลิกงั้นเหรอดังนั้นก็ตั้งใจเรียนจนกว่ายานอวกาศของคุณบรูม่าจะเสร็จแล้วกันครับโอเคไปตั้งใจเรียนซะไปรางวัลในเรื่องได้ค่าประสบการณ์เกือบ 20,000 เลยแล้วก็ผ้ากันเปื้อนแห่งความรักอีก1อันเวลอัพสิครับรออะไรไซยาจินตาจิโตโนเกคิโตโนสเอหลังสิ้นสุดการต่อสู้กับชาวไซย่าโลกก็ปลอดภัยแต่สิ่งที่ต้องแลกมานั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องสูญเสียดราก้อนบอลความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตพรรคพวกที่ถูกเล่นงานไปได้แต่จากคำพูดของเบจิต้าทำให้รู้ว่ายังมีดราก้อนบอลที่อยู่บนดาวนาเมกบ้านเกิดของพระเจ้าด้วย
神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。พวกโกฮังได้รับยานอวกาศที่เคยเป็นบ้านของพระเจ้าในอดีตอันไกลโพ้นจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังดาวนาเมกกันมาแล้วสินะจะเข้าสู่บทใหม่แล้วนั่นแหละจะเข้าสู่บทของฟรีเซอร์แล้วฮะครับฮัลโหลอ่ะคุณบรูม่าสวัสดีครับโกฮังคุงพอดีเลยคือว่ามีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับยานอวกาศนั่นน่ะปรึกษาเหรอครับจะปรึกษาผมได้เหรอครับไม่รู้เรื่องเลยกับยานอวกาศเนี่ยได้สิถ้าสะดวกแล้วก็ช่วยมาที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นหน่อยได้ไหมที่เมืองตะวันตกอ่ะครับเข้าใจแล้วปรึกษาอะไรกันนะแต่ยังไงก็ต้องไปก่อนนั่นแหละเนาะคว้าไว้ความหวังใหม่ไปยังดาวนาเมกที่อยู่ห่างไกลออกไปหรือว่ายานอวกาศเสร็จสมบูรณ์แล้วนะปรึกษาเหรอมีเรื่องอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมนะอ้าวมันยังอ้าวเดี๋ยวรับเควสจากเฮ้ยคุณตาโอ้โกฮังมาได้จังหวะพอดีเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคือดูเหมือนว่าจีจี้กำลังกลุ้มใจอยู่เนี่ยฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ว่าเธอช่วยไปดูอาการให้หน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วครับตกลงไปเด็กชายที่ไม่เจอกันแค่ประเดี๋ยวผู้เฒ่าปีศาจวัวครับไปดูก็ได้โกฮังนี่เป็นเด็กดีจริงฝากด้วยนะกลับเข้าไปในบ้านกลับเข้าไปหาจีจี้เฮ้ยถอนหายใจมาแต่ไกลเลยนะจีจี้ฮัลโหลดูอาการจีจี้คุณแม่ครับเฮ้ยเอ้ามีอะไรเหรอโกฮังจังหิวเหรอเดี๋ยวแม่ทำอาหารให้กินเอาไหมคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคหรือเปล่าอ๋อแม่ไม่เป็นอะไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยอันนี้คิดในใจนะฮะโกฮังจังเนี่ยนานๆอุตส่าห์ได้ไปเจอกันทั้งทีคราวหน้าจะออกไปอวกาศเลยเหรอเป็นห่วงจังเลยเด็กกำลังโตอย่างน้อยก็ระหว่างที่อยู่บนโลกก็อยากให้กินของโปรดให้อิ่มท้องแต่ว่ามีเสบียงตุนไว้หรือเปล่านะโอ้โหจีจี้เป็นแม่ที่ดีอยู่เหมือนกันนะถึงแม้เธอจะเข้มงวดเกินไปแต่เธอก็ยังคิดถึงเรื่องการกินของลูกอยู่แครอทเอ้ยมันฝรั่งเอ้ยหอมใหญ่เอ้ยแน่นอนต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยยังเหลืออยู่ไหมนะไม่สิน่าจะไม่พอเอ๊ะเนื้อเหรออ๋อแม่พูดออกมางั้นเหรอเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจ้าโกฮังจังแล้วที่พูดว่าไม่พอล่ะครับก็บอกว่าเป็นไม่เป็นไงล่ะจ้าแหมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงครับรู้ว่าลูกจะไปอวกาศไงทำให้คุณแม่เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยไม่ค่อยมีแรงยังไงก็ไม่รู้สิแล้วก็บอกว่าเนื้อสัตว์ไม่พอเนื้อเหรอแล้วก็บอกว่าไม่มีแครอทกับมันฝรั่งแล้วก็หอมใหญ่ด้วยงั้นเหรอโกฮังถ้างั้นเราแยกย้ายไปรวมกันเลยดีไหมจีจี้ต้องดีใจแน่ๆครับหลานนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลยเดี๋ยวงั้นตาจะไปหามันฝรั่งกับหอมใหญ่มาโกฮังไปรวมที่เหลือมานะโอเคที่จำเป็นก็คือเนื้อสัตว์ป่า2ชิ้นแล้วก็แครอท4ครับเข้าใจแล้วซึ่งผมน่าจะมีครบอยู่แล้วนะฮะน่าจะผมไม่ได้แค่บินเล่นเฉยๆไงคุณตาครับผมรวบรวมมาแล้วอย่างรวดเร็วเลยโอ้ตาก็เพิ่งรวบรวมเสร็จมาพอดีเออใช่โกฮัง
เอาของที่ตารวบรวมไปด้วยนะอะคุณตาไม่มาด้วยกันเหรอไม่ละดูจากวัตถุดิบนี่แล้วนึกออกทันทีนะกวางเนี่ยเอาไปให้เองดีกว่าไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับว่าคุณตาคิดอะไรอยู่แต่ว่าก็ได้เอานะไม่มีเรื่องร้ายอะไรหรอกคุณได้มอบไอเทมแล้วนี่โกหังจังอุตส่าห์ไปหามาแล้วเนี่ยครับคุณตาก็ช่วยด้วยเนี่ยคุณพ่อด้วยเหรอแล้วคุณพ่อล่ะไม่รู้เหมือนกันครับเห็นบอกว่าดูจากวัตถุดิบนี่แล้วนึกออกทันทีวันนี้เลยกลับไปแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่านึกอะไรออกวัตถุดิบนี้เหรอนี่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารของโปรดของโกหังจังหรือว่าคุณพ่ออยากให้โกหังจังกินให้อิ่มเลยเกรงใจแล้วกลับไปน่ะแหมตัวก็ใหญ่ออกอย่างนั้นทำไมเป็นเกรงใจเป็นอะไรไปเหรอครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้กินของอร่อยได้เลยนะโกหังจังของอร่อยเดี๋ยวให้โกหังจังได้กินแกงกะหรี่ของโปรดอย่างเต็มที่เลยแกงกะหรี่ชัยโยอู้อร่อยจังอิ่มแล้วนี่โกหังจังถ้าไปอวกาศแล้วจะไม่ได้กินอาหารฝีมือแม่นะอดทนไหวไหมมันก็น่าเสียดายอยู่หรอกนะครับแต่ผมจะพยายามอดทนไว้โกหังจังไปอวกาศไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอกครับคุณคูริลินกับคุณบูรุมาก็ไปด้วยเหนือกว่านั้นสิ่งอื่นใดเลยคืออยากให้ทำให้พวกคุณพิโกโลคืนชีพเนี่ยคิดดีแล้วสินะถ้าไปอวกาศแล้วคิดถึงโลกขึ้นมาก็ไม่สายไปแล้วหรอเออแบบอยากกลับอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับผมเตรียมใจไว้แล้วโกหังจังโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะตัวก็เล็กแค่นี้แต่หนักแน่นกว่าแม่อีกคุณแม่อย่าทำตัวเสียมารยาทต่อหน้าคนจากดาวอื่นแล้วกันโอเคแล้วก็ต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับผมเสร็จนะฮะสตอรี่คอมพลีทเอาไปอีก 5,200 ป่ะได้เวลาแล้วมีเควสอยู่บ้านผู้เฒ่าต่อด้วยไม่ได้ไปสักทีแต่เอาให้หมดแล้วกันฮะมันได้เวลเยอะดีดีกว่าซ้อมเองซะอีกแต่ไอ้เควสนั่นเสียดายคือมันหาไม่เจอจริงๆฮะขอโทษด้วยแล้วกันแต่มันน่าจะหายไปด้วยไอ้เควสลองอันนั้นน่ะที่เราจะทำอยู่ในแคปซูลคอร์ปอเรชั่นฮะ2คนเลยเหรอก็คนเดียวนี่เนาะคือคุลิลินคุลิลินนั่งอ่านอะไรอยู่นะเห็นนะชัดเจนเลยเฮ้เฮ้เฮ้ดึงดังอวบอิ่มจริงๆสวัสดีครับโอ้โหโกหังมาทำไมทำอะไรอยู่ล่ะครับเปล่าคือไอ้นั่นไงกว่าจะไปถึงดาวนาเมกมันต้องใช้เวลาหลายวันใช่ไหมล่ะก็เลยอ่านหนังสือรวบรวมข้อมูลอยู่เนี่ยว่าพอจะมีการฝึกวิชาระหว่างนั้นได้บ้างไหมงั้นเหรอครับแต่ว่าแล้วก็คิดวิชาคิดวิธีฝึกวิชาใหม่ได้แล้วล่ะเมื่อกี้นี่เองอะฮะฟังแล้วจะตกใจไปล่ะ image training ไง image training เหรอครับนั่นผมก็เคยทำนะที่นายพูดถึงน่ะคือแบบฝึกคนเดียวใช่ไหมล่ะอันที่ฉันคิดออกเนี่ยเป็นแบบฝึก2คนนะฝึก2คนได้ด้วยเหรอครับมันทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอดีละงั้นไปทดสอบกันเดี๋ยวนี้เลยไหมล่ะพอจะกบเกลื่อนไปได้บ้างแล้วนะดีนะเนี่ยที่คิดวิชาฝึกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคุณลิลินเอ้ยอะตกลงฮะพลังจินตนาการที่อันตรายเอาแล้วนะโกหังครับฝึกให้หน่อยนะครับฟังนะก่อนอื่นต้องปรับพลังจิตของทั้งสองให้เท่ากันก่อนคงไม่ยากสำหรับนายในตอนนี้หรอกใช่ไหมครับแบบนี้หรือเปล่าดีละใช้ได้เลยต่อไปก็ลองนึกภาพของกันและกันอย่างคมชัดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดลองตั้งใจนึกแบบช้าๆตั้งใจอย่างคมชัดเอาล่ะทีนี้ลองนึกภาพของฉันดูสิดีดีละนึกภาพของคุณคุลิลินนึกภาพใช่แล้วพูดถึงคุลิลินก็ต้องหัวล้นๆใช่แบบนี้จะว่าไปคนหัวล้นเนี่ยก็มีคนอื่นด้วยนี่ว่าทำไมมันกลายเป็นนับปะไม่ได้แล้วเนี่ยชิบหายละ
นะนี่นี่นี่โกฮังนี่นี่นึกภาพถึงใครอยู่เนี่ยผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วไม่หน่อยแล้วเนี่ยนี่มันผิดเละเทะเลยผิดไปถึงนับปะได้ยังไง ตอนแรกก็กำลังไปได้ด้วยสวยแล้วนะครับแต่เพอเอิร์ดว่าคิดถึงหัวล้นๆแล้วมันไปจริงๆเลยช่วยไม่ได้นะเนี่ยแต่อุตส่าห์นึกภาพได้ทั้งทีแล้วก่อนอื่นก็ลองดูไหมว่าถ้าต่อสู้กับภาพนั้นได้จะได้หรือเปล่าตกลงไหมครับก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่ดีไอ้บ้าเอ้ยเน่าในไปซะไม่เข้าจริงๆกะว่าจะเอาให้เบรกเลยน่ะโอเคมาเจอซุปเปอร์มาเซนโกหน่อยเป็นไงเอาแบบง่ายๆเลย 4,368 ถ้าได้อย่างนี้เรื่อยๆก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยนายเนี่ยทำอีท่าไหนถึงจำฉันกับชาวซาย่าคนนั้นผิดไปนะก็พอนึกถึงหัวคนหัวโรสแล้วมันก็เลยเผลอนะครับแถมยังเป็นหมอนั่นอีกซะด้วยสินะเดี๋ยวก่อนภาพลับของฉันคือหัวโรสกันเหรอขอโทษนะครับพูดถึงคุณคุลิลินก็ต้องนึกถึงศีรษะก่อนใช่ไหมล่ะคุลิลินพูดไม่ออกเลยฮะถ้างั้นมันก็ต้องยังมีเตียนจินฮังอยู่ใช่ไหมล่ะจริงๆเลยเอาเถอะลองอีกครั้งนะคราวนี้นึกภาพฉันให้ออกครับเอาล่ะคราวนี้นึกภาพของฉันให้ได้นะคุณคุลิลินคุณคุลิลินนึกภาพคุณคุลิลินให้ได้ทำได้แล้วฮะดีละพอตั้งใจก็ทำได้ดีนะงั้นลองสู้อีกครั้งนะต้องทำให้สมองตัวเองชินกับการใช้ภาพต่อสู้ครับโอ้ฉิบเฉียบนะโอเคคงชนะได้ไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจอะนะเรียบร้อยง่ายๆงั้นแหละได้อีก 4,003 เวลอัพเลยโอเคเลเวลโกฮังเป็น17แล้วฮะเฮ้ยเป็นไงโกฮังเท่านี้เราก็น่าจะฝึกวิชาอย่างมีประสิทธิภาพได้ถึงแม้จะต้องอยู่ในยานอวกาศที่คับแคบเป็นไงล่ะใช้ได้เลยใช่ไหมนั่นสินะครับถึงจะขยับร่างกายไม่ได้แต่ถ้าในจินตนาการจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าสะดวกขอฝึกจินตนาการภาพอย่างเดียวอีกครั้งได้ไหมครับอยากจะหาเคล็ดลับอะไรไว้สักอย่างเนี่ยเอาจริงเอาจังจริงๆเลยนะได้สิเดี๋ยวฉันจะช่วยฝึกจนกว่านายจะพอใจเลยขอบคุณครับเอาล่ะนะเพราะคุณจีจี้อบรมมาดีหรือเปล่านะเจ้าโกฮังเนี่ยนิสัยต่างจากโกคูลิบลับเลยเอาละฝึกนี่เสร็จแล้วจะทำอะไรดีนะดูหนังสือเล่มเมื่อกี้ต่ออย่างละเอียดหยิบเลยดีไหม เอ้ยจะมาคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่ได้ต้องนึกภาพนึกภาพนึกภาพโกฮังให้ออก ดึงดังอวบอึมว้าวซาวเชฟบุ๊บบับคุณคูลิลินอะ ท
ทำไมมีภาพผู้หญิงออกมาล่ะครับเนี่ยเออเปล่านี่ไม่ใช่ฉันนะคือว่าใช่เป็นภาพที่พุทธท่านพุทธมูเทนสร้างขึ้นมันแทรกเข้ามาต่างหากล่ะแหมแย่จังเลยนะท่านพุทธมูเทนเนี่ยแต่คุณพุทธเต่าไม่ได้อยู่แค่ใกล้ๆนี้แถวนี้ไม่ใช่เหรอเอ๋คุณคุลีลินไม่สิสงสัยว่าระดับท่านพระเทพพุทธมูเทนแล้วต่อให้อยู่ไกลก็คงส่งภาพมาได้แหละนะคุณคุลีลินสมกับเป็นท่านพุทธเต่าจริงๆคุณคูลีลินขอโทษครับหนังสือที่อ่านเมื่อกี้มันยังติดอยู่ในหัวเนี่ยคิดอยู่แล้วเชียร์ว่าหนังสือที่อ่านตอนแรกเป็นหนังสืออย่างว่าสินะครับทำไมต้องให้โกฮังมาเห็นจุดแย่ๆของเราด้วยโอ้ยไม่เห็นต้องปิดบังเลยนี่ครับก็ถ้าไม่ปิดเดี๋ยวก็เลิกเคารพฉันน่ะสิฉันอยากจะเป็นรุ่นพี่ที่สุดเท่ในสายตานายนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้คิดในใจแต่ในสายตาของผมเนี่ยไม่ได้มองคุณคูลีลินในฐานะผู้ที่เคารพแต่เป็นคนแกล้งที่ตลกมากกว่านะคนแกล้งที่ตลกโอเคได้เลยรับไปซักคนแกล้งที่ตลกแตงกิ้วมากแต่ยังไม่เสร็จนะฮะยังมีอีกอยู่มีเควสร้องให้ทำเยอะเลยแสดงว่าควรจะทำไว้นะฮะโอ้โหเก็บไว้ในบ้านนี่เองมาหนังสือของผู้ใหญ่อีกละไอเต่าทะเลนี่อีกแล้วคุณนิจิวะสวัสดีครับคุณนิจิวะอ้าวสวัสดีคุณโกฮังเป็นอะไรไปเหรอครับเนี่ยเอ๋สึมิมาเซขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงซะแล้วขอบคุณเอ้ยขอโทษนะครับวัตถุดิบทำอาหารในบ้านเต่าหมดแล้วนะสิเลยลำบากอยู่เนี่ยเอ๊ะหมดทุกอย่างเลยเหรอใช่คือว่าท่านผู้เฒ่าเต่าบอกว่ายกให้คุณโกคูแล้วให้ไปทั้งหมดเลยให้คุณพ่อเหรอครับ yeah. มาไม่ใช่ว่าต้องการต่อว่าคุณโกคูนะแต่ท่านผู้เฒ่าเต่าอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาทำอย่างนั้นเองเลย yeah. แต่ว่าที่นี่มันอยู่กลางทะเลนะสิถึงตอนนี้จะสามารถสั่งอาหารก็ไม่รู้จะมาส่งถึงเมื่อไหร่พวกแก๊ปเนี่ยคงจะลำบากน่าดู mm. ให้ของกินคุณพ่อไปทั้งหมดก็คงจะลำบากสินะช่วยดีไหมนะก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิเขาอุตส่าห์ช่วยพ่อเราโกหังต้องคิดอะไรมากผู้ชัดเจนโลกเต่าทะเลคือนั่นเดียวว่าไงเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบทำอาหารมาให้เอาไหมอะไรกันรบกวนแย่เลยแต่เพราะว่าเอาไปให้คุณพ่อไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ง่ายๆสิมาซึถ้างั้นก็ฝากด้วยนะโกหังลองคิดดูดีๆแล้วฉันหลงทางอยู่เรื่อยจะไปซื้อของเองก็ไม่มั่นใจงั้นบอกมาเลยครับว่าต้องการอะไรบ้างโอเคถ้างั้นมะเขือเทศรอยัลข้าวแล้วก็ไข่มะเขือเทศรอยัลเนี่ยมันอันไหนวะเท่านี้ก็ครบแล้วแต่ว่าในทั้งหมดนี้มีอย่างนึงที่หายากลำบากหน่อยของที่หายากลำบากของโปรดของผู้เฒ่าเต่าช่วงนี้คือมะเขือเทศที่มียี่ห้อมันแทบไม่ค่อยมีขายเลยแล้วจะหามาได้ยังไงล่ะครับนั่นมีเกษตรกรผู้ค้าอยู่ตรงอยู่คนนึงเดี๋ยวจะบอกที่อยู่ของเขาให้ก็แล้วกันงั้นก็ขอบคุณมากนะครับไปละระวังตัวด้วยโอเคตอนนี้เรามีข้าวอยู่แล้ว4อันแต่ไข่ไม่มีเลยเดี๋ยวแวะไปซื้อก็แล้วกันนะฮะที่นี่แหละน่าอ้าวโกฮังมาได้จังหวะพอดีเลยมีอะไรล่ะครับคุณอูรอนฟังฉันหน่อยสิฉันน่ะเห็นของที่ไม่ธรรมดาเข้าให้ซะแล้วของที่ไม่ธรรมดาเห็นผียำฉาในเมืองอะสิผีคุณยำฉาเหรอครับจริงเหรอขอร้องละเชื่อฉันหน่อยผีนั่นแหละไม่ใช่แค่รูปร่างเหมือนเท่านั้นนะยังคุยอยู่กับสาวๆอย่างสนุกสนานด้วยงั้นเหรอฉันน่ะอิจฉาเอ้ยไม่ใช่ฉันเพิ่งเคยเห็นผีเป็นครั้งแรกเลยกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยนี่โกหังช่วยไปตรวจสอบให้หน่อยสิว่าเป็นผียำฉาจริงหรือเปล่า
ลับไปก่อนก็ได้ฮะยำฉาผู้ยังมีชีวิตอยู่มันใช่เหรอวะให้ thank you เกียวつけた方が良さそうだなแป๊บนึงนะเอาเป็นเควสเดิมก่อนแค่รับมาไว้ก่อนนะฮะโอเคเห็นละปะเดี๋ยวบินเอาดีกว่าเดี๋ยวก็ลองส่องด้วยนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องมีของดีฮึบเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมฮะมันมีเอาซื้อก่อนเลยมีอะไรขายบ้างไหนดูซิเกงกีลอนข้าวนี่แหละไข่ด้วยใช่ไหมไข่6แค่ไข่6ฟองพอมีไข่หรือเปล่าครับมี6ฟองเนาะโอเคที่หายากมีแค่ไอตัวนั้นนั่นแหละอืมนั่นไงเห็นละเอ้าคุณย้ำฉาจริงๆเหรอเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลาเพื่อผมนะครับฉันก็สนุกเหมือนกันคุณย้ำฉาโอ้โหดูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันน่ะไม่หรอกครับการเทคแคร์ผู้หญิงอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไว้ผมขอตัวก่อนนะคุณย้ำฉานั่นดูเหมือนจะไม่ใช่ผีแต่มันยังไงกันเนี่ยยังไงก็ต้องลองตามไปดูคุณย้ำฉาไปทางนั้นสินะถ้าให้ผมสันนิษฐานเป็นปูเอาหรือเปล่านั่นน่ะสิเป็นปูเอาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ใช่อูรอนอูรอนมันจะมาให้เควสแล้วทำเองมันก็ดูไม่ใช่นะฮะแต่ปูเอาไม่คงไม่ทำอะไรอย่างนี้อ่ะอีกแล้วอ้าวคราวนี้ก็คุยกับผู้หญิงคนอื่นต่อเลยนี่ย้ำฉาช่วงนี้นายอ่ะน่าเบื่อจังเลยท่าทีก็ดูสงบเสงี่ยมลงด้วยขอโทษครับคราวหน้าผมจะพยายามไม่มากกว่านี้ช่วยมาเด็กกับผมอีกได้ไหมก็ได้อยู่หรอกนะแต่ถ้าคราวหน้าน่าเบื่ออีกเราเลิกกันโล่งอกไปทีขอบคุณนะครับผมจะซ้อมเล่นมุกตลกสำหรับคราวหน้านะครับไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยทั้งเสียงทั้งหน้าตาก็เหมือนเปียบแต่วิธีพูดใช่อย่างนั้นเหรอวะคราวนี้ไปทางนั้นเหรอเดี๋ยวก็ออกนอกเมืองนะสิลองดูท่าทีอีกสักหน่อยแล้วกันเรื่องมะเขือเทศเอาไว้ก่อนแล้วกันคือย้ำฉามันคาสโนวาจริงๆเลยคุณย้ำฉากับผู้หญิงอีกคนอีกแล้วขอโทษที่ทำให้รอนะครับวันนี้ยิ่งสวยเป็นพิเศษเลยอ่ะอุ้ยตาย้ำฉาเนี่ยยอเก่งอีกแล้วอ่ะปราครับผมพูดความจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเลาะเจ้าสวาที่บังอาจมายุ่งกับผู้หญิงของฉันเนี่ยคุณคือแฟนเก่าฉันน่ะตื้อซะจนทนไม่ได้แล้วแฟนเก่าโอ้ ex boyfriend ต้องเล่นงานคนอย่างแกให้อ่วมซะแล้วจัดการเจ้าหนุ่มสำอางนี่เลยเดี๋ยวก่อนสิครับความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดีหนวกหูน่ะถ้าเป็นลูกผู้ชายก็เตรียมใจให้พร้อมซะถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะดูแปลกไปจริงๆด้วยแบบนี้ต้องเข้าไปช่วยซะแล้วซุปเปอร์มาเซนโกฮู โอเคดับไปหนึ่งแล้วสองอ
อุตส่าห์ว่าหลบพ้นแล้วนะอุ๊บหมดคิดหมดเฉยๆแต่ยังไม่หลบได้อยู่โอเคเรียบร้อยไม่ได้ยากอะไรหรอกฮะ2047เคขอแล้วกันย้ำฉานี่ตัวปลอมชัวหุ่นของฉันสกปรกชะมัดมังอาจเรียกพรรคพวกมาช่วยจำไว้เลยเองไงใช้หุ่นขี้โกงยิ่งกว่าอีกเด็กตัวแค่นี้แต่แกร่งขนาดนั้นเชียวน่ากลัวจังคุณโกฮังขอบคุณมากนะครับเอ๊ะปูเอาจริงด้วยว่าแล้วเชียวขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับไม่ใช่คุณย้ำฉาจริงๆด้วยแต่ทำไมถึงทำเรื่องแบบนั้นล่ะผมพยายามรักษาความสนิทสนมกับสาวๆเอาไว้นะเผื่อเมื่อไหร่ที่ท่านย้ำฉาคืนชีพจะได้ไม่ต้องเสียใจนะครับงั้นเหรอแต่ถ้าทำแบบนั้นอยู่ตลอดคุณปูเอาจะลำบากเอานะครับเฮ้ ปูเอาปะโถนายมาอยู่นี่นี่เองตามหาแทบแย่เลยคุณคุลิลินอ้าวโกฮังก็มีธุระกับปูเอาเหมือนกันงั้นเหรอเนี่ยโกฮังก็แปลว่าคุณคุลิลินก็มีธุระเหรอครับเนี่ยนิดหน่อยนะฉันมีเรื่องที่คุณย้ำฉาฝากมาบอกปูเอาเนี่ยข้อความจากท่านย้ำฉาเหรอครับความจริงเขาขอร้องฉันก่อนที่จะสู้กับพวกชาวไซย่าฝากให้ฉันมาบอกปูเอาเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะไม่รอดไง นี่คุณลิลินบอกตามตรงนะว่าการต่อสู้ครั้งนี้รับประกันไม่ได้เลยว่าเราจะรอดชีวิตกลับไปได้หรือเปล่าคุณย้ำฉาแต่ฉันจะไม่ยอมตายก็แหงงอยู่แล้วล่ะครับคุณย้ำฉามีทั้งปูเอาและคุณบรูมาตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงเนื้ออยู่ในช่วงเนื้อหอมน่ะแถมเป็นช่วงขาขึ้นที่สุดในชีวิตเลยด้วยฮะ What the fuck คือว่าฉันมีโอกาสได้สนิทสนมกับสาวๆหลายคนน่ะและได้สัญญาว่าจะไปเที่ยวกับทุกคนไว้ไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าการต่อสู้ชาวสัญญาสิ้นสุดลงฉันตั้งใจจะสนุกกับการใช้ชีวิตให้เต็มที่น่ะปูเอาก็บอกไว้ว่าจะร่วมมือเท่าที่จะทำได้ด้วยถ้าปูเอาให้ความร่วมมือแล้วก็โอกาสนี้จะเป็นของฉันคือแต่ว่าฉันมีเรื่องเกี่ยวกับปูเอาที่อยากจะบอกไว้หน่อยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันจริงๆสมมติว่าถ้าหากเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับฉันอะไรก็เล่าคุณย้ำฉาอย่าพูดอะไรเป็นไม่เป็นมงคลแบบนั้นเซ่ฝากด้วยนะคุณลิลินเข้าใจแล้วครับถ้าฉันตายไปเจ้าปูเอาคงจะพยายามแทนฉันจนเกินตัวแน่ๆเลยอย่างเช่นพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับพวกสาวๆเอาไว้แต่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกที่ผ่านมาน่ะปูเอาใช้ชีวิตโดยนึกถึงแต่ฉันอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยอยากให้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองบ้างฝากบอกเขาแบบนั้นให้หน่อยนะคุณย้ำฉาเข้าใจแล้วเมื่อถึงเวลาผมจะบอกแน่ๆแต่จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดพวกเราจะต้องชนะขอบใจมากนะคุณลิลินเพื่อนนี่เป็นสิ่งมีค่าจริงๆเลยตามนั้นนะจ๊ะท่านย้ำฉาท่านย้ำฉาแล้วก็จริงๆยังมีต่ออีกนิดหน่อยนะมีต่ออีกแล้วครับถ้างั้นช่วยบอกหน่อยครับท่านย้ำฉาบอกว่าอะไรเหรอคือว่าถึงจะฝากบอกมาอย่างนั้นแต่ก็มีเพลจังกับซาไฟจังใช่ไหมล่ะเฉพาะสองสาวนั่นแหละที่อยากให้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ก็ประมาณนั้นเห็นเขากระซิบมาบอกอย่างนั้นนะแต่คิดว่าคงจะล้อเล่นนั่นแหละแต่ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าถ้าหากไม่บอกเขาอาจจะจองเวรฉันก็ได้อุตส่าห์เป็นเรื่องซึ้งๆแล้วทั้งทีคุณย้ำฉาเอ้ยเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวจะพยายามจีบเพลจังแล้วซับไฟจังต่อไว้ผมจะพยายามครับเพื่อที่ท่านย้ำฉากลับมาเมื่อไหร่จะได้แบบว่าสารความสัมพันธ์ต่อได้เลยท่านย้ำฉากลับมาเร็วๆนะครับผมจะรอตลอดไปคุณปูเอาใจดีจังเลยนะครับสุดยอดไปเลยกับจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าซะแล้วแต่ก็สรุปจบได้สวยอ่ะเนาะจะเรียกว่าสวยดีหรือเปล่านะฮะเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอะไรกันสรุปแล้วเจ้าผีย้ำฉานั่นคือปูเอาเองหรอกเหรอ
จริงๆเลยเจ้าตัวสร้างปัญหาแต่วันนี้ก็คงจะนอนหลับได้อย่างสบายใจละขอบคุณมากนะโกหังขนาดคุณย้ำฉาเสียชีวิตไปแล้วก็ยังเคารพรักถึงเพียงนี้ถ้าคืนชีพเมื่อไหร่คุณภูเอาคงจะดีใจมากแน่ๆต้องรีบทำให้คืนชีพให้ไวที่สุดเราต้องพยายามโอเคผมว่าต้องดูทีมก่อนเอาคุริลินเข้ามาไม่ได้แล้วฮะไม่เป็นไรไอ้มะเขือเทศนะฮะมันจะอยู่ที่บ้านของซุนโกคูแมปนี้นะฮะโอเคพอมาถึงแล้วปุ๊บเราก็ไปกันเลยจะได้แบบส่งเควสพี่เต่าสักทีพี่เต่าน่าจะรอนานละอยากกินก็อยากจะกินแต่ของดีๆเนาะผู้เฒ่าเต่าเดี๋ยวนะโอเคมีแค่นั้นก็แค่นั้นคือหืออะไรเหรอและแล้วโกฮังก็อธิบายให้เกษตรกรฟังเรื่องมะเขือเทศเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ๋ออย่างนี้เองสินะว่าแต่ราคามันสูงอยู่นะมีเงินหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะก็อยากจะพูดอย่างนั้นอยู่หรอกนะแต่ท่านผู้เฒ่าเต่าเนี่ยมีบุญคุณกับพวกเรามากแลกเป็นสิ่งของก็ได้แลกกับอะไรดีล่ะครับนั่นสินะงั้นแลกกับอันนี้เป็นไงปลาสดดิ้นได้ชั้นยอด10อันได้เลยครับไปตอบตกลงทำไมโกหังปลาสดดิ้นได้10อันเลยเหรอเดี๋ยวขอคำแนะนำอีกรอบนึงปลาเปล่งปลั่งเกล็ด10ตัวรออยู่ปลาที่อยากได้อยู่ในทะเลใกล้ๆหมู่บ้านลักโกพื้นที่เกาะตะวันตกก็ตะวันออกเฉียงใต้จะมีจุดปลาอยู่จะมีฝูงนกอพยพบินอยู่ลองดำน้ำลงไปในจุดนั้นดูดิมีใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจะลองดูนะที่จริงจ่ายเป็นเงินก็ได้มั้งถ้ามันจะเรื่องมากขนาดนี้บอกให้ผมลองดำดูใช่ไหมไหนนั่นเหรอยังไงเจ้าปลาเป่งปลั่งเกล็ดอยู่นั่นเองให้เราตกที่นี่สินะที่จริงดำหาได้เลยเอาไหมดำหาเลยได้ไหมไม่เห็นมีสักตัวเลยโอเคผมคงต้องอยู่ที่นี่สักพักเลยเนี่ยหรือไม่ก็ซื้อจากที่นี่ได้ไหมไหนดูสิมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองมาตกดูสักรอบก่อนดีกว่าเนาะตกปลาเลยแล้วกันนี่ตูต้องมาตกเอาไปให้กันหรือนี่โอเคต้องการเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตั้ง10อันเนี่ยจ้ะอยากดูเยอะกันนะนี่ใช่ไหมที่ต้องการปลาเทล่าใหญ่ได้เนื้อส่วนคางของปลายักษ์เนื้อแดงของปลายักษ์ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะฮะเจ้าปลาเปล่งปลั่งเก็ตตรงนั้นมีฝูงนกอพยพบินอยู่ใช่ไหมล่ะพอดำน้ำลงไปที่นั่นจะเจอปลาเปล่งปลั่งเก็ตแต่มันหนีไปซะแล้วไหนตรงไหนบอกมาไหนเอาลงนั้นใช่ไหมขอบใจครับโอเคนั่นไงเจอแล้วตายอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วแหมตุลดันไปตกปลาซะงั้นนะเป็นไงได้กี่อันแล้วล่ะเนี่ยฮึบนกหายไปละไม่ได้อยู่นี่อยู่ต้องดูให้ดีฮะต้องดูให้ดีอ
อะไรวะเนี่ยดูกำลังบินมันๆอยู่เดี๋ยวผมขอดูของก่อนนะฮะว่าได้เท่าไหร่ละไอเทมเนื้อส่วนคางของปลายักษ์เนื้อส่วนครีมปลายักษ์เนื้อแดงปลาสดดิ้นได้ชั้นยอดนี่ใช่ไหมที่มันต้องการเนี่ยใช่ไหมเราได้มา6ชิ้นแล้วฮะงั้นไม่ดิมันไม่ได้ต้องการชั้นยอดใช่ไหมเอาแค่ดิ้นได้ก็พอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันยังไงเราต้องดำหาต่อนะฮะแค่นั้นไม่ได้แต่แถวนี้ไม่มีนกแล้วนะตัวบินหามัวๆแล้วตกเอามันช้าไปอ่ะแทบไม่เหลือแล้วตรงนี้มีอยู่อ๋อมันจะรวมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ฮะเก็บได้เรื่อยๆเลยเก็บได้เรื่อยๆเลยโอเคงั้นได้เรื่องอยู่บินจนไอ้ขี้หมด What the fuck มาจากไหนเนี่ยกันหนึ่งฮะกำลังเก็บมันๆเลยดูที่เก็บแล้วฮะมันจะขนาดนี้นะโอเคดับหนึ่งเดี๋ยวพวกริ้วล้อละมาโอเคไอ้นี่มันทำให้พรรคพวกเก่งขึ้นได้อะโอเคงั้นเราต้องรีบฆ่ามันก่อนพันสามโอเคทีนี้มากลับมาที่เรื่องปลาไข่ปลาชัดเจนเป็นไงพอใจยังต้องมานั่งไล่เก็บอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยไข่ปลาคุณภาพดีเนี่ยเกินละปลาสดดิ้นได้ถ้าเป็นปลาสดดิ้นได้ชั้นยอดเนี่ยคือเราได้เกินแล้วนะโอเคงั้นเราลองกลับไปดูแล้วกันถือว่ายุ่นหยวนให้ผมหน่อยเนาะกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะฮะปลาดีนะที่แบบว่าเก็บแล้วไอ้ปลาพวกนั้นมันจะกลับมารวมตัวอีกรอบนึงเราก็ทำได้เรื่อยๆฟาร์มได้เลยอ่ะถ้าจะทำปุ๊กเดโมนั่นตกคาเทโซคอนนิชิวะมาได้รับมะเขือเทศรอยัลแล้วโอ้ได้แล้วฮะทีนี้ก็เอากลับไปให้เต่าทะเลก็เสร็จเควส น่าจะใกล้เวล18แล้วมั้งเราเนี่ยฮึบเฮลโลมาพร้อมแล้วของเอามาแล้วได้มอบไอเทมนะฮะขอบคุณมากครับช่วยได้มากเลยเท่านี้ก็ตุนอาหารไว้ได้อีกแล้วนี่เจ้าเต่าทำอะไรอยู่น่ะโกหังก็ด้วยทำอะไรรอบๆล่อๆน่ะอ้าวท่านผู้เฒ่าเต่าสวัสดีครับมีอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นเปล่าครับไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรอกครับแค่มาคุยด้วยเฉยๆแฮะโหเฉยๆเหรอแต่อุตส่าห์มาทั้งทีถ้าไม่ต้อนรับก็จะเสียมารยาทดีละวันนี้ต้องเลี้ยงสังสรรค์กันสักหน่อยแล้วเอ๊ะเลยเตรียมการสิเจ้าเต่าทะเลใช้วัตถุดิบที่หามาให้หมดเลย What the hell
เรียกพวกคุณลิลินกับบรูม่ามาด้วยปาร์ตี้กันเลยทุกคนจบไอ้ที่หามาและความอึกทึกคลึกโครมก็ดำเนินต่อไปและของก็หมดอย่างรวดเร็วแน่ๆเลยคือกินหมดเลยของที่อุตส่าห์เอามาวันนี้นั่นสินะฮ่าสนุกจังเลยเป็นอะไรไปล่ะพวกเจ้าเหมือกันทำไมวะคือวัตถุดิบอาหารที่ซื้อมาเพิ่งมาตุนวันนี้ก็หมดไปซะแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรเล่าเรื่องนั่นเองหรอกเหรอถ้าแบบนั้นฉันก็ไปซื้อเพิ่มเอาไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะใส่ไว้ในแคปซูลน่ะยังไม่ได้ย้ายเข้าตู้เย็นฮะฉันเองก็คิดเรื่องอาหารการกินเหมือนกันนะเว้ยงั้นหรอกเหรอครับผมแหละประทับใจในตัวผู้เฒ่าจริงๆเลยอ่ะและไปซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างเหรอครับเนี่ยก็ซื้อแครอทมะเขือม่วงหอมใหญ่อะไรอีกนะเออใช่มันฝรั่งทั้งหมดก็ราวๆนั้นนั่นแหละเท่าที่นึกภาพออกอะนะซื้อแต่ผักนั่นเหรอครับแถมยังเป็นของคล้ายๆกันอีกก็เพราะว่านะแม่ค้าร้านผักน่ะสวยสุดๆไปเลยก็เลยซื้อเยอะไปหน่อยน่ะใช้งบจนหมดไปแล้วเอ๊ะสุมันเนาะขอโทษนะเกือบดีอยู่แล้วแต่ก็คิดไม่ได้ต้องจบอย่างนี้แต่ก็เสร็จนะฮะเควสรับไปเลยฮะวัตถุดิบการทำอาหารอย่างเยอะเลยแต่คงไม่อัพหรอกเพราะว่าเราเพิ่งอัพเร็วๆนี้เองได้เหรียญของเต่าทะเลมาแล้วเป็นเอ็มเบรมที่เพิ่มค่าด้านทำอาหารเยอะมากขอต้อนรับพี่เต่าทะเลไปอยู่เอ็มเบรมนี้เลยคอมนี่มันรัวเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยอนาล็อกผมเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าอนาล็อกมันรัวเกินไปนะโอเคก็ดันช่วยกันดันไหนดูซิตอนนี้โกฮังต้องการอีกเท่าไหร่ถึงจะอัพอีกแค่ 4,735 เลเวลโกฮังก็จะเป็นเลเวล18แล้วนะถ้าแบบนี้ไปฟาร์มตามแมปสักประมาณ 4-5 ครั้งก็คงจะถึงละไม่เป็นไรถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ